สวัสดีครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการ DMC Guide Special กับการนำเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาขยายความให้ชัดเจนกันในแต่ละประเด็นนะครับผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับโครงการ48พรรษาวันธรรมชัยพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีซึ่งชายแมนๆก็ได้มาร่วมบวชในโครงการนี้ต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระธรรมทายาททุกรูปเลยนะครับแต่ก็ยังเหลืออีก2รุ่นด้วยกันนะครับในการบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่นั่นก็คือรุ่น99ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและรุ่น132ปีวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ชายแมนๆจะได้มาร่วมบวชบูชาธรรมกันในครั้งนี้นะครับและในวันนี้ทางรายการ DMC Guide Specialก็มีเรื่องราวดีๆจากการทำหน้าที่ของผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรในการเชิญชวนชายแมนๆให้มาบวช ด้วยกันนะครับคือคุณกนิกาฮวยตระกูลและคุณสุวรรณชาสะอาดนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขออนุญาตถามเลยนะครับในเรื่องของการมาทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรในการชวนบวชตรงนี้ทำไมถึงมาทำเห็นความสำคัญยังไงหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรถึงได้มาทำหน้าที่ตรงนี้ครับสำหรับพี่นะคะคือตั้งแต่เด็กๆมาเนี่ยก็คือเห็นคือตามตากับยายเนี่ยมาวัดอยู่ประจำแล้วก็ชอบไปค้างวัดแล้วก็เหมือนกับมันรู้สึกว่าบรรยากาศตอนนั้นมันมีความสุขอะค่ะพอโตขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราห่างวัดไปนะแล้วมีความแล้วบางครั้งเนี่ยกลับเข้าไปที่วัดเนี่ยเหมือนกับบรรยากาศไม่เหมือนแต่ก่อนความอบอุ่นหรือว่าบรรยากาศที่คนมาวัดเนี่ยดูน้อยลงนะคะแล้วก็ตามวัดเนี่ยบางทีก็จะมีหลวงตาที่ท่านอายุมากแล้วเนี่ยบางครั้งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ท่านทำก็อาจจะไม่สะดวกนักอะไรนักซึ่งแต่ก่อนนั้นจะมีเหมือนกับอุบาสกและญาติโยมอ่ะอย่างตาพี่เองเนี่ยก็จะไปอยู่วัดประจำก็ช่วยกิจกรรมงานวัดเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ดูน้อยลงอ่ะพี่ก็มีความรู้สึกว่าอยากให้บรรยากาศตกเก่าเรานั้นกลับมานะคะรู้สึกว่าในวัยเด็กมันยังอยู่ในใจของเรามันฝังอยู่ในใจแล้วมันมีความสุขอยู่ณเวลาที่เราได้ไปวัดกับตายายแล้วได้รู้เรื่องราวต่างๆแล้วมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คือแบบพระพุทธศาสนาเหมือนกับสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราใจเย็นนะให้รู้จักอย่างบางทีเห็นผู้ใหญ่เขาทำเขาทำได้ดีอะแล้วมันแบบมันมีความสุขอะยอมรับว่าตอนนั้นมีความสุขมากอันนี้เป็นจุดประกายแรกเลยที่ทำให้เรามาทำหน้าที่อยากให้บรรยากาศเหล่านั้นมีอยู่กับแล้วก็กับเด็กๆหรือลูกหลานต่อไปได้เห็นภาพเหล่านั้นนะคะก็เลยอยากกลับมาทำแล้วในเรื่องของสภาพสังคมในชุมชนอะไรต่างๆที่เราเห็นนะครับมีผลไหมครับที่ทำให้มีแรงบันดาลใจที่จะทำหน้าที่ของการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชวนบวชจริงๆตรงนี้มากเลยค่ะยังไงครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเห็นเด็กๆอะค่ะเท่าที่เห็นนะคะโตมาหน่อยเรียนแล้วก็เห็นเด็กไปโรงเรียนดีเนาะเดี๋ยวอ้าวออกแล้วเด็กติดยาแล้วบางครั้งเด็กผู้หญิงอะค่ะอายุนิดๆหน่อยๆเนี้ยมีครอบครัวแล้วเนี่ยซึ่งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปทำมาหากินอะไรล่ะแล้วเด็กๆอะคือซึ่งเขาคือเด็กเราเคยได้ยินว่าเด็กวันนี้คืออนาคตผู้ใหญ่ในวันหน้าคืออนาคตของชาติแล้วมองว่าถ้าเกิดว่าเด็กวันนี้ติดยาซะแล้วเนี่ยสมองเขาอ่ะคือมันพื้นที่สมองที่แจ่มใสที่จะคิดอะไรต่างๆได้ดีมากมายเนี่ยมันถูกทำลายไปแล้วเนี่ยมันจะเหลืออะไรล่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีมากขึ้นแล้วต่อไปเด็กเหล่านี้จะต้องเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจะต้องมาดูแลประเทศชาติให้ต่อไปเนี่ยเขาจะทำยังไงแล้วจะสู้คนอื่นเขาได้ไหมอะไรเงี้ยมีความรู้สึกนะคะว่ามันน่าห่วงอ่ะเมื่อเทียบกับแต่ก่อนนั้นที่เราได้สัมผัสกับสังคมแต่ก่อนนั้นน่ะซึ่งปลูกฝังเรามาจนเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขหรืออะไรต่างๆทำให้ชีวิตเราเหมือนอยู่รอดปลอดภัยมาโดยตลอดนะคะที่ไม่มีอุปสรรคอะไรที่ดูน่ากลัวมีความรู้สึกว่าอยากให้เขาได้รับในสิ่งที่เราได้รับบ้างแล้วคุณกนิกาคิดว่าการบวชนี้จะช่วยได้ใช่ไหมครับเชื่อว่าช่วยได้มากๆเพราะว่าแต่ก่อนนั้นก็คืออย่างหลวงตาอย่างเงี้ยหลวงปู่แต่ก่อนนั้นก็คือมีหลวงปู่ออดก่อนที่ตอนเด็กๆอะค่ะจะมีหลวงปู่ออดอะท่านจะคอยคือโรงเรียนเนี่ยอยู่ติดวัดแล้วพี่เองก็ไปโรงเรียนที่วัดใช่ไหมคะพ
พอวันพระเนี่ยหลวงปู่ก็จะให้เด็กๆให้ทางโรงเรียนพาเด็กมาวัดเลยเอามานั่งสวดมนต์แล้วก็มาช่วยเด็กผู้ชายก็จะไปช่วยยกตะลุ่มยกปิ่นโตให้หลวงตาเงี้ยเด็กผู้หญิงอ่ะไปล้างถ้วยล้างจานอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีความรู้สึกอ่ะมันมีความสุขอะค่ะแล้วก็เด็กๆก็ได้ซึมซับหลวงตาก็จะเอ้ยเอ็งทำอย่างนี้นะไอ้เด็กไม่ดีนะไอ้เด็กอย่าไปกินเหล้านะอย่าไปสูบบุหรี่คือเหมือนกับท่านสอนท่านบอกท่านสอนแล้วมีความรู้สึกกับบรรยากาศของนั้นมันดีมากก็เหมือนว่าถ้ามีคนมาบวชมากขึ้นก็จะได้มีคนมาช่วยสอนปลูกฝังตรงนี้ให้มากขึ้นด้วยคุณสุวรรณแล้วครับมีแรงบันดาลใจอะไรหรือว่าเห็นความสำคัญยังไงครับใจจริงคือพี่ต้องการอยากจะเอาบุญตรงนี้อยากได้บุญค่ะอยากได้บุญกับทางพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออยากให้มีพระที่เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับรุ่นหลังๆได้เห็นว่าเออของเรานะแบบพุทธศาสนาของเรานะมีพระที่แบบอย่างสมมุติว่าอย่างเราเจอต้นแบบที่ดีเป็นระเบียบเรียบร้อยเงี้ยเราก็อยากให้รุ่นหลังๆได้เห็นไงคะว่าเออมีต้นแบบที่ดีและเป็นตัวอย่างได้แล้วเราก็พูดได้เต็มปากเลยนี่นะคนนี้นะเราชวนมานะโหแล้วเป็นต้นแบบที่ดีมากเลยเป็นตัวอย่างได้ตรงนี้พี่อยากเห็นภาพตรงนี้มากเลยค่ะบางทีเราจะไปสติ๊กมากก็ไม่ได้ดังนั้นเพราะตอนช่วงที่ก่อนที่จะตัดสินใจลงมาเนี้ยอยากเห็นภาพตรงนี้มากด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงการจัดงานบวชเองแต่ละครั้งอ่ะ ค่าใช้จ่ายแต่ละงานนะถ้างานเล็กๆอ่ะไม่ต่ำกว่า 3-4 หมื่นนะคะต่อการบวช1รูปนะคะแต่ถ้าเกิดเราบวชรูปบวชเป็นหมู่อย่างเงี้ย 10-20 เนี่ยมันใช้งบนิดเดียวบางทีไม่ถึงแสนน่ะแล้วลองคิดดูสิแล้วบางคนนะจัดงานใหญ่โตเลยนะมีหนังมีลิเกโหเลี้ยงโต๊ะจีนนะปรากฏว่าลูกชายบวชกี่วัน3วันครับสึกออกมาช่วยแม่เก็บของส่งวัดครับนี่มันน่าใจหายตรงเนี้ยอย่างน้อยถ้าเราเกิดเราชวนบวชเนี้ยเราเข้ามาสู่การอบรมเนี่ยแล้วก็เขาได้เห็นสิ่งดีๆอย่างเงี้ยก่อนการบวชอย่างเงี้ยเขาก็จะได้รับสิ่งตรงนั้นไปและอานิสงส์แล้วเหมือนกับเปลี่ยนเขาเลยไงคะเปลี่ยนจากบางทีพฤติกรรมเขาอย่างพ่อแม่ก็โอ้ลูกฉันนะมันอย่างงู้นอย่างงี้บอกลองเอามาเข้าโครงการสิเยอะไหมครับที่ในสังคมในปัจจุบันหรือว่าในชุมชนในปัจจุบันในเรื่องของความอบอุ่นของครอบครัวหรือว่าเรื่องของการที่เด็กไปติดยาที่เห็นมานี่เยอะไหมครับส่วนใหญ่ที่พี่เห็นคือเปอร์เซ็นต์สูงนะคะสูงนะครับไม่ต่ำกว่า50อัพขึ้นไปนะที่เจอนะคะครับแล้วเป็นส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวที่แตกร้าวพ่อแม่แยกกันอยู่มาอยู่กับตากับยายบ้างแล้วก็บางคนก็พ่อทิ้งกันแล้วเหมือนกับประเภทถ้าไม่ติดยาก็เป็นขี้เหล้า อย่างเงี้ยมันก็เลยสภาพมองดูแล้วถ้าเราไปช่วยเขาอย่างเงี้ยเหมือนก็เอาบุญให้เขาด้วยสร้างคนสร้างชีวิตให้เขาใหม่อ่ะเหมือนกับคนที่จะจมน้ำอย่างเงี้ยเราดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยพอว่ายน้ำได้หายใจได้เราจะมีความรู้สึกเราภูมิใจตรงนั้นนะคะคุณสุวรรณก็คิดว่าการบวชนี้จะช่วยสิ่งเหล่านี้ให้มันดีขึ้นได้ใช่เพราะว่ามันเปลี่ยนคนได้ครับพอเราเห็นว่าโครงการเรามีโครงการอบรมด้วยแล้วก็มีพระที่เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีด้วยนะคะที่สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้ก็คล้ายๆกันทั้งสองท่านนะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของพระพุทธศาสนาเห็นความสำคัญของการที่มีพระสงฆ์เพิ่มมากขึ้นในพระพุทธศาสนาด้วยอย่างที่คุณกัณฑิกาบอกไปในช่วงต้นอาจจะมีพระน้อยลงนะครับแล้วการที่เราได้ทำหน้าที่ชวนบวชก็จะทำให้มีพระสงฆ์มากขึ้นตรงนี้เห็นยังไงบ้างครับทั้งสองท่านคือมีความรู้สึกนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีพระสงฆ์มากขึ้นเนี่ยซึ่งพระสงฆ์เองคือพี่เองไม่มีโอกาสได้บวชนะคะอาจจะไม่ได้รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์แต่ในสิ่งที่เห็นภาพที่เห็นนะคะพระสงฆ์บางรูปท่านเป็นเหมือนกับเป็นต้นบุญเป็นต้นแบบเหมือนเป็นตัวอย่างที่ดีให้อ่ะมีความรู้สึกว่าอุ้ยเห็นแล้วแบบถ้าลูกชายเราได้บวชแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ดีแล้วที่งดงามแล้วเราปลื้มอะค่ะก็อยากให้เป็นต้นบุญต้นแบบก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีต้นบุญต้นแบบที่ดีนะคะแล้วก็การแนะนำสิ่งต่างๆที่ถูกต้องเนี่ยซึ่งพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุอะไรมากมายใช่ไหมคะแต่ว่าคิดว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตเราเพราะว่าถ้าเกิดว่า
จิตใจเรามีแต่ความว้าวุ่นหาความสงบไม่ได้เนี่ยอะไรต่างๆมันก็จะวุ่นวายไปหมดอ่ะอย่างสมมติว่าเกิดเราเกิดโมโหอะไรสักอย่างนึงเนี่ยไม่ว่าอะไรทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้ามันจะรู้สึกว่าติดขัดไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถระงับอารมณ์โกรธนั้นได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ทำกันได้อ่ะมันต้องฝึกอ่ะมันต้องค่อยๆฝึกค่อยๆเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีพระสงฆ์ที่เป็นต้นบุญต้นแบบแล้วญาติโยมศรัทธาแล้วท่านมีแนวทางในการสอนในการแนะนำในการดำเนินชีวิตเหมือนกับสังคมรุ่นก่อนๆของปู่ย่าตายายเราซึ่งชีวิตเขาจะเหมือนกับดูเรียบง่ายแต่ดูจริงๆแล้วมีระเบียบแบบแผนที่งดงามอะค่ะครับผมแล้วตั้งแต่เราทำหน้าที่มาเนี่ยมันยากง่ายหรือว่าแตกต่างกันยังไงไหมครับแต่ละรุ่นที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงรุ่นปัจจุบันที่ได้ทำหน้าที่มาตลอดรุ่นแรกๆเนี่ยครับมันอาจจะยากในเรื่องของคนจะไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ยต้องบวชทำไมใช่ทำไมต้องบวชด้วยทำไมต้องคือเหมือนกับวิธีกรรมของเราเนี่ย ครับ คือเราต้องเข้ามาศึกษาก่อนใช่ไหมคะ เข้าวัดก่อนที่จะบวชในสังคมปัจจุบันเนี่ยเขามองว่าการที่จะมาอยู่วัดก่อนเนี่ยไม่จำเป็นท่องหนังสือก็ท่องนะวันนั้นก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่อ่ะเพราะว่าคนเราแบบอยู่ๆถึงเวลาแล้วจะเปลี่ยนแปลงในทันทีเนี่ยคงไม่ได้แต่ของเราก็คือต้องเข้ามาอยู่วัดก่อนนะต้องมาฝึกรักษาศีล8ฝึกกิจกรรมต่างๆกิจวัตรกิจกรรมที่เตรียมพร้อมที่จะเป็นถึงเวลาบวชแล้วเป็นพระสงฆ์อย่างเต็มตัวเนี่ยซึ่งเขาก็อาจจะมองว่าอุ๊ยมันนานนะมันยาวนะซึ่งก็เลยให้ก็บอกเขาส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่ามันยาวก็จริงแต่ว่าลูกผู้ชายอ่ะถามว่าชีวิตหนึ่งอ่ะบวชกี่ครั้งบางคนครั้งเดียวครั้งหนึ่งของชีวิตซึ่งเป็นเวลาที่มีค่าที่สุดของชีวิตเนี่ยคุณคิดว่ามันเสียเวลาเหรอกับสิ่งที่ชีวิตคุณอยู่มีชีวิตอยู่เนี่ย50ปี60ปีเนี่ยกับแค่เวลาแค่3 เดือนกว่าๆที่คุณอยู่ในสิ่งที่ทำให้ชีวิตได้บุญที่มากที่สุดทำให้ชีวิตอยู่ในระเบียบวินัยมีสิ่งต่างๆที่น่าเรียนรู้และบุคคลที่เป็นต้นแบบคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งทำให้เราพ้นทุกข์พ้นจากกิเลสเนี่ยมันไม่มีค่าหรอถ้าหากว่าคิดว่าเวลานั้นอ่ะมันไม่จำเป็นอ่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเอาชีวิตเวลาสั้นๆซึ่งมีค่าที่สุดสำหรับชีวิตเนี่ยลองเราเสียสละเวลานั้นแล้วคุณจะได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตคือช่วงแรกอาจจะดูยากอาจจะดูการทำหน้าที่แล้วยังไม่สะดวกแต่ว่าพอเราได้ทำหน้าที่บ่อยๆก็ดีขึ้นแล้วมีความประทับใจอะไรบ้างครับตั้งแต่เราไปทำหน้าที่ชวนบวชมามีการเปลี่ยนแปลงของคนที่เราไปชวนบวชหรือว่าอะไรอยากจะถ่ายทอดตรงนี้บ้างไหมครับอันนี้ก็มีหลายเคสนะคะที่ผ่านมาบางเคสก็มีความรู้สึกถ้าเป็นปุถุชนธรรมดาก็แหมบางทีเราก็หมั่นไส้นะบางทีก็โมโหแทนเลยนะบอกบางทีตกลงอ่ะเราชวนลูกมาบวชลูกตัดสินใจจะบวชแล้วครับแม่มาถึงมาเชียไม่ได้นะฉันจะต้องจัดงานอย่างนู้นอย่างนี้ครับช่วยฉันเตรียมงานบอกก็บวชอันนี้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเราก็อธิบายให้ฟังครับแม่ไม่ยอมแรกนะงงมันจะบวชยังไงจะจัดยังไงบวชทีเยอะๆโอ้โหบวชที30ลูกแม่กว่าจะออกจากโบสถ์ทีละรูปบอกไม่ใช่ของเรามีระบบอยู่ครับ30รูปนี้เราไม่ถึง2ชั่วโมงเราก็เสร็จแล้ว และค่าใช้จ่ายเราก็ถูกแต่ถ้าเขาจัดเองอะต้องถามบางทีต้องเปรียบเทียบอะค่าถ้าบวชเองอะนะค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ล่ะค่าพระไตรค่าครูสวดค่าอุปัชฌาย์ค่าพระอันดับเท่าไหร่ลองคำนวณดูแล้วไหนจะญาติโยมมาไม่เลี้ยงเหรอครับให้ยูข้าวมากินใช่ไหมงานเนี้ย ที่เราไปชวนบวชโอ้อันนี้ก็แบบสุดๆเลยค่ะวันนั้นเราลงพื้นที่กันก็มีพระพี่เลี้ยงไป2รูปนะคะแต่เวลาก็ช่วงเย็นแล้วละกำลังจะกลับคิดว่าจะเลิกแล้วจะกลับจะถงท่านกลับวัดแล้วน่ะพอเราบอกว่าเดี๋ยวหลวงพี่เดี๋ยวนิมนต์กลับวัดเถอะพอละตรงนี้ปรากฏว่าเตรียมท่านก็เตรียมจะเดินขึ้นรถนั่นน่ะมอเตอร์ไซค์มาเลยโอ้เฉียวจีวรท่านไปไอ้เราก็ยืนงงเอ๊ะท่านจะแก้ปัญหายังไงอ่ะแต่ตอนนั้นท่านเพิ่งพรรษา1หรือพรรษา2เนี่ยท่านก็เพิ่งบวชใหม่ๆมานะเอก็เห็นท่านยืนนิ่งสงบแล้วก็รอดเอ้ยนึกว่าจะมีเรื่องซะแล้วตรงนั้น
เลยบอกหลวงพี่ถิ่นนี้เป็นถิ่นนักเลงที่เราเข้ามาเนี่ยดงนักเลงทั้งนั้นเลยหลวงพี่รีบกลับอย่าอยู่นานเลยพี่กัณฑิกามีเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นไหมครับไม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากคนที่เคยบวชเขาดีขึ้นชีวิตเขาดีขึ้นยังไงอยากให้ยกตัวอย่างตรงนี้ครับมีค่ะก็มีอยู่เคสหนึ่งอะค่ะเคสนี้รู้สึกประทับใจอะค่ะคือคนเนี้ยคนที่ไปชวนบวชเนี่ยพอดีก็มีเขาเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาค้าขายแล้วลูกเขาเนี่ยก็ออกจากบ้านมาประมาณ5ปีซึ่งไม่กลับบ้านเลยแล้วพ่อกับแม่ก็คือเหมือนกับไอ้ที่สาเหตุที่ออกเนี่ยเพราะว่าลูกเนี่ยไปติดยาคือติดยาแล้วก็จะขโมยของอะค่ะขโมยของในร้านอะตอนแรกก็แบบทีละนิดทีละหน่อยตอนหลังๆก็เยอะขึ้นจนในที่สุดอะขโมยมอเตอร์ไซค์ไปจนพ่อก็คือไม่ไหวแล้วอะแล้วก็คนข้างๆรอบบ้านเนี่ยเขาก็เริ่มไม่ไหวแล้วอะถ้าลูกคุณอยู่เนี่ยเราอยู่ก็ไม่ได้แน่เลยอย่างเงี้ยในที่สุดพ่อก็เลยตัดสินใจไล่ลูกออกจากบ้านแล้ววันนั้นอะเราก็ไปทำหน้าที่ชวนบวชเนี่ยก็ลดประชาสัมพันธ์ไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอไปถึงบ้านเนี้ยคือเขาไปร้านค้าตอนแรกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็ไม่ได้นั่นอะไรหรอกนะคือเหมือนกับจะดูว่าเรามาจากไหนอะไรยังไงแล้วก็มันคือแบบมันร้อนอ่ะตอนนั้นอากาศร้อนร้านค้าเราก็เข้าไปซื้อน้ำทานพอไปซื้อน้ำทานเสร็จแล้วก็มีคุณพ่อเขาก็มาพูดว่าเนี่ยถ้าชวนลูกเขาบวชได้นะเขาจะดีใจมากเลยใช่ไหมเอาก็ตรงประเด็นสิใช่ไหมเราชวนบวชแล้วเจอใครเราชวนอยู่แล้วไม่ว่าผู้ชายตรงไหนถ้าเจอเราก็ลุยอยู่แล้วพอวันนั้นพ่อพูดอย่างเงี้ยบอกโอ้ได้เลยลุงแล้วเราลูกลุงอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่นี่หรือเปล่าเดี๋ยวหนูขอไปคุยลุงบอกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ลุงก็เลยเล่าให้ฟังว่าลูกเขาเนี่ยออกจากบ้านไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พูดกับพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่กล้าให้เข้าบ้านแล้วก็เลยถามว่าลูกอยู่ที่ไหนแล้วเขาก็บอกสถานที่มาแล้วก็บอกไม่ต้องบอกนะว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นคนบอกให้มาชวนบอกไม่เป็นไรเรื่องนี้หนูถนัดเลยก็บอกไปใช่ไหมก็บอกเดี๋ยวถ้าหนูชวนได้แล้วหนูก็บอกลุงนะก็ไปสรุปชวนได้ชวนได้พอไปถึงก็ไปทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่ชี้เขาไปอยู่ร้านล้างรถแล้วก็ไปทำไปชวนแต่แล้วก็คุยเขาว่าเนี่ยถามจริงๆน้องอายุเท่าไหร่ใช่ไหมเขาบอกผม25แล้วเฮ้ย25แล้วบวชหรือยังเนี่ยใช่ป่ะเนี่ยพี่มาชวนบวชนะเนี่ยโอ้ยพี่ผมจะไม่บวชหรอกผมยังไม่พร้อมก็ถามว่าเธอบอกไม่พร้อมจริงเหรอไม่พร้อม25แล้วไม่พร้อมแล้วจะพร้อมเมื่อไหร่แล้วพ่อแม่ยังอยู่มั้ยเนี่ยเออถามก็คุยกันแบบนั้นแล้วก็บอกว่ายังอยู่ครับแล้วเธอจะบวชให้พ่อกับแม่เธอตอนไหนเขาบอกว่าก็เดี๋ยวไว้พร้อมหน่อยแล้วพร้อมเมื่อไหร่ล่ะตอนนี้พ่อแม่ยังอยู่เธอจะบวชตอนที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วบวชหน้าไฟเหรอแล้วตอนนั้นพ่อแม่ได้เห็นมั้ยครับก็บอกพี่พูดอย่างเงี้ยผมจะออกได้ยังไงล่ะใช่ป่ะก็คือเรายิงคำถามเข้าไปจนสำเร็จแล้วก็เขาก็ได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่ทีนี้ตั้งแต่ชวนบวชมาเนี่ยมีพระที่ยังอยู่ไหมครับที่ยังไม่สึกเลยเนี่ยตั้งแต่เราได้ไปชวนบวชมามีไหมครับยังอยู่ค่ะเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้ก็ไปอุปถัมภ์ดูแลท่านเวลาท่านป่วยแล้วก็หลวงตาท่านนิมนต์ค่ะมาหาหมอกันแล้วท่านก็มาบางทีท่านก็ฝากมารับยามาอะไรพอเราเห็นท่านยังบวชอยู่เนี่ยจากเมื่อก่อนที่ท่านเป็นคฤหัสถ์แล้วเปลี่ยนแปลงมาขนาดนี้เราในฐานะที่ชวนบวชรู้สึกยังไงครับดีใจอ่ะแล้วก็ปลื้มใจอ่ะตอนนี้ที่รุ่นแรกอ่ะมี2ลูกนะคะรุ่นที่2นี่เดี๋ยวประมาณอยู่ประมาณยังรู้สึกท้ายยังอยู่ที่วัดบรรลุธรรมเลยที่ชวนมาตักบาตรเป็นไงครับพอเราเห็นพระที่เราชวนบวชมาด้วยตัวของเราเองแล้วเนี่ยครับปลื้มมากค่ะคือแบบคือเห็นตั้งแต่พอรู้ว่าเขามาวันตัดปล่อยวันที่เขาเข้าวัดเห็นก็ปลื้มแล้วนะคะแบบพอเขาแบบแต่งบวชเสร็จนะคะเป็นผ้าเหลืองออกมาแล้วแบบปลื้มมากมากอะค่ะแล้วก็น้องที่บอกที่ชวนบวชนะว่าณวันนั้นคือเขาไม่เจอพ่อแม่เลยใช่ไหมแต่ว่าวันขอขมาน่ะเขาบอกว่าสงสัยผมคงไม่มีใครพี่มาเป็นผู้ปกครองให้ผมหน่อยนะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เป็นให้แต่ว่าเราเตรียมให้พ่อแม่มาเขาร้องไห้กันแล้วเขากอดกันแล้วแบบแล้วพอบวชเป็นพระเสร็จนะเขาถามหาแบบขอหาพี่ที่ชวนผมบวชนะเขาจะนึกถึงนะคราวนี้เขาก็ให้ไปถ่ายรูปกับพ่อแม่เขาบอกเนี่ยพี่อย่าเปลี่ยนชีวิตผมนะผมก็คิดว่าชาตินี้ผมไม่มีโอกาสได้เข้าบ้านแล้วเนี่ยคือแบบมันเป็นอะไรที่มันปลื้มมากๆแล้วมีความรู้สึกว่า
ไม่เหนื่อยเลยที่ผ่านมาเนี่ยนะไม่ว่าจะตากแดดกันหัวดำหน้าลอกหรืออะไรแบบมันรู้สึกว่ามันหายไปหมดมันมีแต่ความสุขอะแล้วก็ยิ่งรู้สึกยิ่งมีกำลังใจอยากทำมากขึ้นนะคะครับภูมิใจกันขนาดนี้ถือว่าเป็นบทสรุปแห่งการทำหน้าที่ของกัลยาณมิตรในการชวนบวชกันเลยทีเดียวนะครับอยากฝากอะไรถึงท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเชิญชวนให้มาร่วมทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยกันเพราะหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้รับความรู้สึกปลื้มอย่างนี้อย่างที่ทุกท่านทั้งสองท่านเป็นนะครับอยากจะให้เชิญชวนครับค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะท่านที่ยังไม่เชิญไม่เคยชวนนะถ้าชวนแล้วเนี่ยเข้ามาบวชเนี่ยเราจะมีความสุขมากๆเลยและสุขที่สุดนะคะคือแบบเบื้องหลังของเราอ่ะเห็นเราชวนเห็นเราทำหน้าที่อ่ะถึงเวลาเข้ามาบวชเนี่ยคือแบบมันที่สุดของที่สุดอะของความปลื้มอะค่ะในฐานะเป็นแม่เนี่ยพอลูกบอกว่าตกลงบวชให้เนี่ยมันเหมือนกับโอ้โหสิ่งที่เราทำหน้าที่มาตลอดเนี่ยเรารู้แล้วพ่อแม่ปลื้มยังไงคือเราก็ปลื้มในลูกของคนอื่นใช่ไหมแต่พอถึงลูกของเราเองเนี่ยมันบอกไม่ถูกอะสุดๆเลยค่ะนุ้ยบอกนี่คือแบบบวชให้แม่แล้วแม่รู้สึกอย่างเงี้ยนี่คือเราเป็นแม่นะเรารู้สึกเข้าใจอะความรู้สึกว่าอยากให้ชายแมนๆทุกคนนะคะไหนๆเกิดเป็นชายแล้วนะคะชาตินี้อย่างตัวเล็กเองเนี่ยเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะทำหน้าที่ยังไงปรารถนาจนสุดชีวิตทำจนสุดชีวิตก็ไม่มีโอกาสได้บวชแต่คุณมีร่างกายเป็นชายอะค่ะคุณสามารถบวชสามารถเป็นแล้วคุณไม่ได้แค่บวชอย่างเดียวนะคุณคือส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยเป็นพุทธบุตรเชิญนะคะชายแมนนะคะมาเถอะค่ะชีวิตคุณมีค่าที่สุดก็เวลานี้แหละเวลาอื่นก็ไม่สำคัญหรอกครับคุณสุวรรณอยากบอกอะไรกับทุกคนครับก็ฝากเชิญชวนนะคะขอชวนท่านที่มีใจทุกท่านนะคะให้มาช่วยกันนะคะมาชวนบวชชายแมนๆนะคะแล้วศาสนากำลังมีภัยอย่างน้อยมาช่วยกันสร้างศาสนทายาทเอาไว้เพื่อจะได้สืบทอดกันนะคะอย่างน้อยวัดร้างจะได้เป็นวัดรุ่งนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับและในวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะครับคุณกันนิกาห่วยตระกูลและคุณสุวรรณชาสะอาดขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะครับและอย่าลืมไปทำหน้าที่ของผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรเชิญชวนชายแมนๆให้มาบวช ด้วยกันนะครับสำหรับท่านชายท่านใดนะครับที่เป็นผู้ได้โอกาสอย่าลืมนะครับอีก2รุ่นที่เหลือที่เราจะได้มาร่วมบวชบูชาธรรมพระเดชคุณหลวงปู่ด้วยกันนะครับในโครงการ99ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายอบรมระหว่างวันที่4กันยายนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2559และอีก1โครงการนะครับโครงการ132ปีพระมงคลเทพมุนีอบรมระหว่างวันที่2ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2559บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่028311234 087707771-3และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในรายการ DMC Guide Special ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาแสดงความคิดเห็นวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ